เพื่อนหาวแห้งสวัสดีค่ะพบกับ YouTube ช่องพังปูเป้นะคะมาดูปูเป้เป็นอะไรเนาะโอ้ล้มต้นใหม่แล้วโทมาดูนะคะพ่อมาเบิ่งเด้อพ่อโน่มาเบิ่งเด้อนี่เป็นเอียงนี่อาการของคนได้จะได้เจอเพื่อนนะคะพังพี่ดาวกับพังโมบิลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอาการแบบนี้ดีใจแห้งค่ะได้กินเขาก็ยังดีแค่ได้กินนะคะแค่ได้กินก็ยังดีนะคะพวกได้กินพี่ดาวได้กินพาโมบิลนะคะดีใจแห้งยังไม่ได้เจอกันเลยนะคะผูกไกลกันอยู่นะคะนี่ขนาดผูกไกลกันยังขนาดนี้นะพวกหาวแห้งพอมาเบิ่งเด้อพ่อมาเบิ่งลูกสาวเจ้าเนี่ยเห็ดหยังไว้เนาะนี่พวนโชว์ลีลานะคะถ้าเล่นแบบนี้ถ้าฝนตกนี่อุ้ยคือสิเป็ดตะเบิงค่ะแม่คือสิมุนด้วยปุ๋ยดีค่ะเธอเป็นอะไรของเธอหาวแห้งฝนพี่ดาวปลูกอยู่นู่นนะคะขวานโจกำลังเอาต้นกล้วยไปให้นะคะอยากเจอเขาอยากเจอพี่ดาวอยากเจอเพื่อนอดเอาเมื่อนก็ได้เจอกันจะให้จะร้องให้อีเชือกเรียกตามนะคะได้ให้ร้องตามนะคะถ้ามีเชือกในเชือกหนึ่งร้องเชือกต่อเชือกที่ได้ยินก็จะร้องตามนะคะจะทักทายกันนี่บรรยากาศที่พักนะคะสามเชือกพวกแห่พวกนี้นะคะฟังโมเบลปูเป้แล้วก็ฟังพี่ดานะคะมาดูอีกแห่เสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อนะคะไปที่อำเภอพยัคฆ์นะคะแถวอำเภอนาโพนะคะอ๋อทางพี่ดาวจะแห่แถวนาโพของปูเป้กับโมเบลจะแถวพยัคฆ์พุทธไทยสูงนะคะแห่อีกงานหนึ่งแล้วค่อยจะเข้าบ้านนะคะพรุ่งนี้เอ้ยวันมะรืนนะคะพรุ่งนี้แห่พรุ่งนี้แห่ที่คอกช้างวันมะรืนวันที่16แห่อยู่ที่พุทธไทยสูงนะคะแถวพยัคฆ์ติดๆเขตกันแล้วค่อยได้เข้าบ้านนะคะวันที่16พรุ่งนี้ก็จะเดินทางเลยนะคะแห่เสร็จเพราะว่าระยะทางไกลพอสมควรนะคะคือสีหาวกโมแทยิงตอนนี้พ่อควานของเรานะคะกำลังไปหาไก่นะคะไปเอาไก่มาต้มนะคะไก่บ้านมาต้มนะอย่างดีนะคะมีศาลาให้นอนเมื่อคืนนี้ไม่มีศาลาเลยนะคะนอนที่วัดแต่ที่วัดไม่มีศาลานอนที่โล่งแจ้งนะคะฝนตกมาช่วง5 ทุ่มกว่านะคะพากันหอบที่นอนนะคะเข้าศาลาฉันข้าวนะคะไม่มีศาลาเมนแบบนี้นะคะศาลาพักญาติต้มไก่แม่ควรนะคะแม่ควรนี่ที่นอนของเรานะคะค่ําคืนนี้นอนที่นี่นะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะช่องพังปูเป้นะคะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ